สวัสดีครับสุนภัยทันคุณนะครับวันนี้15มีนาคมนะครับ2562นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับภารกิจเราก็คือมาตามหาไผ่สร้างไผ่นะครับลำสวยๆนะครับเพื่อขอแบ่งลำแล้วก็ขอขุดเง่าไปขยายพันธุ์นะครับวันนี้นะครับเรามาที่แปลงของคุณพ่อวินยูนะครับที่หมู่14นะครับบ้านหนองบ่อแดตำบลหนองเรือนะครับอำเภอโนนสางจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับก็กอนี้นะครับเหลือจากการแผ่วถางนะครับเหลืออยู่ประมาณ 2-3 กอนะครับแต่ละกอนี่ก็คือลำใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเช่นเคยนะครับลักษณะลำนะครับแล้วก็ลักษณะการวางกอของเขาแล้วก็ดูการจัดการกอนะครับที่ทำไมกอทำให้กอแน่นแล้วก็ลำไม่เติบโตพอสมควรนะครับนี่ก็คือเป็นข้อด้อยนะครับของเกษตรกรที่ปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนานะครับแล้วก็ไม่ได้บริหารจัดการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยลักษณะลำนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับไผ่สร้างไผ่นะครับมีเอกลักษณ์ก็คือลำตรงนะครับสูงนะครับตามลักษณะนะครับแล้วก็กอค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใน1กอนี่สามารถมีมากได้กว่า100ลำนะครับถ้าเราบริหารจัดการดีๆนะครับเอกลักษณ์อย่างนึงนะครับมันไผ่9ดาวเลยเนาะมากมั้ยดูใกล้ๆนะครับระหว่างช่วงข้อนะครับก็คือจะมีลายนะครับขาวๆนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับลำนี้นะครับลำนี้ก็นี่ครับนี่มือผมนะครับลำใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงดิ่งนะครับขึ้นข้างบนนะครับวันนี้มีเสียงดนตรีประกอบด้วยนะครับมันมีงานแต่งงานในหมู่บ้านนะครับสวยนะครับแค่เดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆก่อนนะนิดนึงนะครับสังเกตนะครับว่ามีการตัดลำไปใช้งานนะครับที่ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับแต่นะครับสังเกตนะครับว่ามีการตัดนะครับข้างในกลางกอด้วยนะครับทำให้กอดูโล่งนะครับไม่แน่นเหมือนเจ้าอื่นๆที่เราดูมานะครับก็กรณีก็ขออนุญาตเข้ามาสัมปทานเรียบร้อยแล้วนะครับขอเข้ามาบริหารจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับดูลำนี่ครับดูเง่านะครับจะบอกว่าเดี๋ยวอยากให้เปรียบเทียบว่าลำมันใหญ่มากน่าจะ3นิ้วขึ้นนะครับตรงขึ้นข้างบนเลยนะครับสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกกอหนึ่งนะครับมาดูอีกกอหนึ่งข้างๆกันนะครับผมก็มีจำนวนลำที่เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าขนาดลำจะเล็กนะครับด้านนี่มีการตัดใช้ตลอดนะครับดูลำแก่ๆนะครับใหญ่ๆอยู่ในกลางกอนะครับไผ่สร้างไผ่นี่สามารถนำไปใช้นะครับในงานหลายๆอย่างเลยนะครับงานโครงสร้างนะครับงานแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับรวมไปถึงถ้าไม่ทำอะไรเลยเผาถ่านก็ได้ถ่านนะครับก็ใหญ่มากนะครับก็นะครับสรุปนะครับกอไผ่สร้างไพรของคุณพ่อวินยูนะครับหมู่14นะครับก็มีลักษณะที่ตรงตามความต้องการนะครับของผมแล้วก็ของคนใช้งานหลายๆคนนะครับเนื่องจากลำที่ตรงนะครับขนาดที่พอใช้งานนะครับ3นิ้วนะครับ3นิ้วขึ้นยังมีให้เห็นเยอะอีกนะครับลำตรงสูงนะครับแล้วก็กอนี่ก็มีการจัดการถึงจะไม่ได้ดี 100% แต่ก็ถือว่าดีกว่ากอไผ่ที่ผมสำรวจมานะครับใน 3-4 ครั้งที่ผ่านมานะครับภายใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างพอใจนะครับกับกอไผ่สร้างไผ่3กอนี้นะครับผมก็หวังนะครับแล้วก็ยังคงเดินหน้าต่อนะครับในเรื่องของการค้นหานะครับแล้วก็รวบรวมนะครับแปลงนะครับของเกษตรกรในตำบลนะครับเพื่อที่จะนำการไปต่อยอดแล้วก็แปรรูปหรือว่าส่งออกต่อไปนะครับผมไม่ไผ่นะครับให้มากกว่าที่เราคิดนะครับฝากไผ่สร้างไผ่นะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ
หากมีใครสนใจหรือว่าสนใจยังไงหรือว่าต้องการคำปรึกษาในเรื่องของการเพาะปลูกไผ่สร้างไผ่หรือว่าลักษณะการเกิดต่างๆนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับส่วนไผ่แทนคุณแล้วก็ไม้ไผ่แทนคุณที่เคเบิลบูชแนลนะครับขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ